X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะฮะแล้วก็เบรกนี้ยังคงรับสายแล้วก็ SMS เช่นเคยก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้พรุ่งนี้ GLP มาเห็นบอกว่าจะมี Speed Rider Clinic ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันในเรื่องของการดูแลเรื่องของชาในเรื่องของสะพานใช่ไหมนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเอา Forza มาถอดให้ดูนะครับว่าในเรื่องของการจะเปลี่ยนหรือจะใส่หรือจะถอดหรือจะดูแลรักษายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับในเรื่องของดูแลเรื่องสายพานเห็นว่ารับปากไว้2เคสพรุ่งนี้พี่ปิ๊กกิ้งจะมาวันอังคารกับพฤหัสวันอังคารที่เป็นดูแลสายพาน Forza นะครับวันพฤหัสก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะครับครัชชุดคัทชุดคัทว่าประกอบยังไงดูซิว่าแผ่นเหล็กที่งอแผ่นเหล็กที่ไม่งอแผ่นคัทหน้าไหนจึกหน้าไหนไม่สึกดูอย่างไรว่า โทษทีครับดูอย่างไรว่าคัทมันดังเฟืองมันหลวมชามมันไม่ดีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การเรียงแผ่นคัทนะครับพวกนี้ตกมาตายมาเยอะนะตกมาตายมาเยอะนะครับเห็นงอๆอย่างงี้เอาว่าใส่ๆไปก่อนไม่ได้ไม่ได้นะครับมันระบบทํางานไม่ได้ทําให้คัทพังคัทดังแล้วก็ทีนี้ก็ยกชุดนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันในเรื่องของสปีดและดิ้งคลินิกกันแล้วก็วันพุธนะฮะก็มาเจอกับพี่อ้นห้วยขวางอ๋อพี่อ้นหยุดอ๋อวันพุธหยุดอ๋อวันพุธเราหยุดนะฮะวิสาขะนะครับไปเวียนเทียนไปเวียนเทียนกันนะครับเวียนเทียนที่วัดไหนก็ยังไงทำบุญยังไงก็นะครับอธิษฐานแต่เดี๋ยวเราก็จะมาอัดเทปกันนะฮะส่งบุญให้พวกผมด้วยเราก็จะมาบันทึกเทปกันนะครับใช่ไหมน่าจะเป็นเทปน่าจะเป็นเทปดีลันนะครับฝากไว้ด้วยอ่ะมาดูเอสเอ็มเอสทางหน้าจอดีกว่าครับพอดีอยากได้ทัวริงสักคันสนใจรุ่นไหนครับ CB500X กับ Versys 250ตัวนี้เล่นเอาล่ะแน่นอน2ตัวนี้ความแตกต่างในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์นะครับแต่อะไรนะค่าตัวต่างกัน 100,000 คุ้มกันหรือเปล่าครับก็เนี่ยจะบอกให้ว่านะครับค่าตัวต่างกัน 100,000 ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองได้ดีบิดได้ทันใจไปแล้วปุ๊ดปาร์ตเนี่ยมันก็ต้องยกให้650ครับ CC มันเยอะกว่า2สูบเรียงถึง Honda จะ2สูบเรียง500อย่างที่บอกไป Honda นะครับเน้นการขับขี่ที่ง่ายสะดวกสบายนุ่มนวลเป็นมิตรกับผู้ขับขี่แต่ถ้าถามว่าจะให้ทำมันให้มันท็อปมันเร็วมันก็ทำได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเลือกตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าจะใช้ที่มันยาวๆจริงๆอ่ะนะครับผมเน้นในที่ในเรื่องของ CC ที่มันสูงท็อกที่มันเยอะการขับขี่ทัวริ่งเดินทางไกลๆเนี่ยนะถ้าเครื่องยนต์มันเยอะกว่าเนี่ยในเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์เยอะกว่าเนี่ยมันก็จะเบาแรงเราในการควบคุมพอรถเครื่องยนต์มันไปอยู่แล้วล่ะเราก็นั่งสบายๆนะครับแล้วก็ไม่หิวไม่เหนื่อยไม่หิวไม่เหนื่อยนะครับถามว่าคุ้มไหมแสนหนึ่งคุ้มครับเพราะตัวนี้ผมมองว่า650เนี่ยเวลาใช้มันออกได้กับรถเล็กก็ได้ต่ำกว่า650ก็ออกทริปได้หรือไประดับทริปที่มันเป็นรถ1,000-1,200 ซีซีอย่าง GS เนี่ยมันก็สามารถลากที่เครื่องยนต์ประมาณความเร็วที่108-109ไปกับเขาได้นะใช่นะครับมันจะจบง่ายกว่าในเรื่องของตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วนะคู่ปรับที่จะอยู่ในคลาสนี้นะมันไม่ใช่ Versys 650นะที่เขาเปรียบกันนะ่ะก็คือเขาเอาตัว CB500X มาเทียบกับ Versys X300 นะถึงแม้ว่ามันจะสูบเดียวกับ2สูบแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรพิกัดมันจะต่างกันแต่ว่าแต้มต่อของ Versys เนี่ยมันดีกว่าที่มันเป็น2สูบต
ัวนี้มันจะพอฟัดพอเหวี่ยงแล้วก็เป็นแนวที่แบบว่าเป็นแนวลุยๆเป็นแนวซอฟต์อินดูโรเหมือนกันนะครับส่วนเวอร์ซินก็จะออกไปทะลุแนวบิ๊กไบค์ขึ้นไปแล้วนะฮะก็น่าเสียดายจริงๆสำหรับ Honda ที่ตัว600ไม่ทำเป็นตัว X ออกมาเนาะก็มีแค่ตัวสปอร์ตเป็นนักเก็ตกับสปอร์ตแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆจริงๆตัวที่เปรียบเทียบจะเป็น2ตัวนะก็คือ 300X กับ 500X คาวา Hondaนะครับประมาณผมก็ฟันธงไปเลยผมว่าถ้าเป็นผมก็ใช้เวอร์ซิส650แต่ถ้ามีเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้ก็ดันให้ไปเวอร์ซิสอยู่แล้วตัวใหญ่เลยเจ็บแต่จบนะครับประมาณนั้นอ่ะไอ้ต่อไปนะครับมาเลยโทรเข้ามาคุยกันบ้างก็ได้นะครับผม02530946ถึง98นะครับแล้วก็ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความได้เลยอ่ะพี่ตู่เขาบอกว่าช่วยวิจารณ์มอตัว GP เมื่อวานหน่อยครับวิจารณ์เหรอคือผมตกใจทำไมถึงผิดพลาดขนาดนี้ลัสซี่ทำไมถึงหลุดโผทำไมบิยาเลสถึงไล่ไม่เข้าไล่ดูวี่ไม่เข้าโอ้สุดยอดจริงสนามนี้ตกใจมากเลยนะเพราะตอนนั้นอยู่ที่ยามาฮ่าแล้วก็นั่งดูแบบว่าควอลิฟายมันยังช่วงปรากฏว่าเขาบอกโหฮอนด้าของแถวหน้าหมดเลยนะครับแล้วเป็นสนามบ้านเกิดเขาอยู่แล้วสเปนรุ่นรุ่นแล้วที่สำคัญคือสเปนนี่ก็เขาอาจจะมีเทคนิคอะไรพิเศษบางอย่างนะสำหรับคนสเปนก็อย่างว่าโฮมเลสซึ่งลอสซี่กับวิเลสเองนี่นะต่อให้เลือกยางผิดก็ตามผมว่ามันก็ไม่ใช่นะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเซตติ้งตัวรถเอาเป็นว่าตัวนี้ผมก็กำลังแบบว่าดูตามสื่อต่างประเทศอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นแบบบทสัมภาษณ์ที่ลอสซี่ออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าเห็นยังนะยังไม่เห็นมีออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะมีนักข่าวเหตุพยายามที่จะเอาข้อมูลออกมาให้ในเร็วๆนี้ไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้เช้าอ่ะเอาว่าติดไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าลอสซี่เขามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันตกไปอย่างน่ากลัวจริงๆคือมันสิบอันดับเลยนะแล้วก็เวลาต่อรอบเนี่ยมันเหมือนกับพลิกโผไปแบบเยอะมากพอสมควรเพราะอย่างเจ้าลอเรนโซเนี่ยเป็นอะไรที่ก็ยังเขาเรียกอะไรยังคงถือตำแหน่งที่ทำเวลาฟาสต์เทสแลบเวลาที่ดีที่สุดของการแข่งขันที่สนามเฮเลสนี้นะครับยังไม่มีใครทำลายสถิติได้แม้กระทั่งเมื่อวานเนี่ยเบโดซ่าเนี่ยเบโดซ่าก็ยังห่างเพียงแค่เศษเสี้ยววิเนี่ยเพราะมัน140เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า1407มั้งแต่ว่าลอเรนโซเขา1403อีกนิดเดียวแต่ก็ยังถือว่าทำลายไม่ได้นะฮะแม้กระทั่งมาร์เควสโอ้โหสนามนี้เขาเลือกยางคนละอย่างนะมาร์เควสจะเลือกยังมีเดียมส่วนเปโดซ่าจะเลือกมีเดียมกับฮาร์ดตรงนี้มีความแตกต่างแต่ว่าความสามารถของมาร์เควสเองดูแล้ว Honda เที่ยวนี้สนามนี้ต้องบอกว่า Honda ใส่รถโอเคจริงๆแต่ว่าลอเรนโซขึ้นมาได้เพราะว่าฝีมือแล้วก็ด้วยความเคยชินกับสนามมากกว่าส่วนลอตติเป็นคนเวลาในการซ้อมของเขาอะจะมาเขาแน่นอนและเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพพื้นผิวแท็กที่มีการปรับเปลี่ยนไปถึงสภาพอากาศยังไงก็แล้วแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในโฮมเลสไม่ได้อยู่ในบ้านแบบอย่างคนสเปนยังไงก็ปรับตัวเข้าหาลำบากปีนี้ต้องบอกว่าสภาพสนามสภาพอากาศเปลี่ยนไปเยอะครับผมประมาณนั้นอ่ะมาดูในเพจหน้าจอครับ ใช้เอนจินเบรกบ่อยๆมีผลกับเครื่องมากไหมแค่นี้เหรอไม่มีครับผมทนไม่งั้นรถแข่งก็ใช้กันไม่ได้เลยครับทุกวันนี้ก็ใช้กันอยู่ถ้าเป็นรถสไตล์ดาดก็อย่าไปร่วมเหมือน MotoGP แล้วกันถ้าคนที่ดู MotoGP จะเห็นว่าโหมาเกียร์6ความเร็ว300 280เงี้ยแล้วก็รวบเสือตึ้มเหลือ2เหลือคิด1บางทีนะครับถ้ารวบอย่างนั้นก็กล้ามปูก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับยังไงค่อยๆฮะเวลาจิ้นเบรกเพราะว่าตอนนี้รถทุกคันถ้าเป็นแบบรถสไตล์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยเขาจะมีสลิปเปอร์คัทเข้ามานะครับแม้กระทั่ง R15 เองก็ตามที่แบบเป็นรถเล็กอยู่เป็นสไตล์สปอร์ต154มีสลิปก็เปิดคัทเข้ามาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบจะเกียร์6แล้วมันเหลือเกียร์1อย่างงี้มันก็ไม่ใช่นะก็ค่อยๆรวบตึ้งๆๆอย่างเงี้ยสลิปเปอร์คัทมันก็จะทํามันจะช่วยทํางานไม่ให้ล้อหลังล็อกเวลาที่เราเชนเกียร์ลงมาครับผมประมาณนั้นนะครับอ่ะปลอดภัยต่อมั้ยนะครับลมยางบิ๊กไบค์ทางศูนย์ Honda หน้า35หลัง40แล้วข้างสวิงอาร์มเขียนว่าอะไรอ่ะไม่แข็งไปเลยครับข้างสวิงอาร์มเลยนะครับตอนนี้สเปคของแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็เพราะอย่างบางตัว
มันอยู่ที่อะไร28 30ก็มีนะมันแล้วแต่เออมันแล้วแต่บางรุ่นนะแล้วแต่สเปคของยางสเปคยางน้ำหนักคนขับน้ำหนักตัวรถรถแต่ละคันหนักไม่เท่ากันลมยางก็ต้องปรับให้มันไม่เท่ากันคนขับหนักก็ต้องปรับยางให้มันแข็งขึ้นคนขับเบาก็ต้องปรับให้มันอ่อนลงนะครับถ้าเขาบอกว่า10 35 40ที่เป็นสแตนดาร์ดรุ่นไหนนะก็แสดงว่าเขาก็คือว่าทางศูนย์ฮอนด้าคงไม่โกหกหรอกครับไม่ถูกนะบอกทางศูนย์บอกว่าไม่ถูกแล้วก็ทวงมานั่นแหละศูนย์ก็เชื่อเหอะศูนย์ไหนอ่ะรถไปไต่รถยนต์หรือเปล่าเนี่ย35 40 35 40รถผมต้องใส่ยิบหน้า29หลัง30เลยมาจริงๆนะแต่ว่าสเปคยางโอ้ยลำบากเอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าเป็นสแตนดาร์ดนะถึงยางสแตนดาร์ดนะก็เชื่อศูนย์เข้าไปแต่ถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนสเปคยางไปยางค่ายอื่นนะครับตัวนี้เขาจะมีสเปคของเขาซึ่งทางตัวแทนจำหน่ายเขาจะมีชาร์ตเลยว่าถ้าเผื่อว่ายางตัวนี้ไปใส่ต้องเติมลมยางเท่าไหร่ตอนซื้อขายมันมีป้ายติดยางเห็นไหมป้ายติดยางยางรถที่มันยี่ห้อดีๆมีป้ายติดยางอยู่นะครับซื้อใหม่พูดถึงซื้อใหม่นะนะครับส่วนที่รถออกจากศูนย์เนี่ยมันก็จะมีติดตรงสวิงอาร์มว่าโตโซ่ควรตั้งตึงเท่าไหร่หย่อนกี่มิลกี่เส้นลมยางหลังใช้ยางเบอร์90 120ลมยางเท่านี้ข้างหน้า90ทับ100ลมยางเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบอกนะครับ CBR 150จะมาไหมครับโอ้โหตอนนี้เป็นกระแสที่กำลังฮอตฮิตมากนะครับใน Facebook ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็รูปโฉมก็ดูไปเหมือนตัว250ที่อินโดนีเซียนั่นแหละนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์เขาบอกเป็นเครื่องยนต์150สูบเดียวจะมาไหมยังตอบไม่ได้ก็ไม่กล้าตอบไม่กล้าฟันธงเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าไม่แน่ใจเป็นรูปตัดต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางค่ายเองก็ยังไม่ได้มีอะไรมาบอกผมหรือว่ามันจะมีนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่าง250ยังไม่เข้าเลยแต่150ตัวเนี้ยกำลังทำตลาดไม่ว่าจะเป็นตัว R15 เองก็ดีนะครับ GX R150 เองก็ดีอย่างเจนเทอร์แมน150ก็มีนะครับก็หลายค่ายในคลาส150นี้เรียกว่ากำลังได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นรถขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดไม่เล็กไม่กลางนะครับตอนนี้วัยรุ่นหน้าชาชอบแล้วก็ใช้กันเยอะเพราะนั้นการกลับมาอีกครั้งของเครื่องยนต์110 4จังหวะเนี่ยน่าจะต่อสู้แล้วก็แชร์ตลาดกันสนานต้องรอดูว่า Honda จะมีนโยบายที่จะเปิดรถตัวนี้หรือเปล่าแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเผื่อว่า Honda หรือว่าซูขายดีมาแต่ถ้ายังเฉยๆอยู่เพราะว่าไม่จําเป็นครับเพราะรถ150นานแล้วที่เขาแบบหยุดพัฒนาไปยังไม่ชัวร์เก่งตลอนบอกว่าอ่องกล้องเอียงกล้องเอียงออกกล้องไร้สดเอียงออกกล้องไร้สดเอียงนะครับแหมพอดีโปรดิวเซอร์บอกว่าอยากได้เอียงเอียงภาพเอียงพี่เก่งก็เอียงคอนิดนึงดิพี่เอียงคอดูอย่างงี้ก็ตรงแล้วนะครับไม่ยากอ่ะไม่เห็นจะยากเลยเดี๋ยวผมไปบินอ่ะวิจารณ์เดมอน150 GN หน่อยครับอ้าวเดมอนอ๋ออิตาลีดีไซน์อีกตัวนึงเหรออ๋ออีตัวไอ้ซุปเปอร์ดุกน้อยนะซุปเปอร์ดุกน้อยอ่ะเขาบอกว่าเป็นรถที่ขยับมาจากเดมอนตัวเก่าตัวแรกก็คือตัว 125cc 4 จังหวะตัวนั้นจะเป็นระบบคัตออโต้ไม่มีคลัชมือตัวนี้ขยับอัพ cc อัพทุกอย่างเลยเป็นออลนิวเลยก็ว่าได้นะครับเครื่องยนต์ขนาด 150cc สูบเดียวแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามค่อนข้างที่จะโอดเดียงไปทางรถยุโรปสักนิดนึงนะครับแต่เป็นรถจากค่ายของคนไทยนี่แหละ GPX นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าอะไรนะตอนนั้นแจ้งเกิดด้วยยอดขายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับยอดขายก็สูงเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นรถที่รูปทรงมันหล่ออ่ะมันหล่อมันน่าใช้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัว125เองก็ได้รับความนิยมจนขายดีเทนะเทน่าขายจนรู้จะขายเท่าไหร่มีแฟนคลับตั้งกลุ่มแล้วก็ตัวเดมอนมาทางนี้แล้วจะลองว่าเครื่องยนต์ที่มันสูงขึ้นพัฒนาที่มันดีขึ้นก็น่าจะที่จะตอบโจทย์การใช้งานที่มันดีขึ้นแน่นอนนะครับตัว125เลยมอนเตอร์น้อยพี่เก่งบอกกันแล้วแต่จัดไปได้หมดจะสดชื่นนะครับ PCX มีแนวโน้มจะเปลี่ยนโฉมไหมโหนี่ถามกันมาเยอะมากคำถามนี้ล่าสุดเพิ่งจะมาเนื้อเชนในเรื่องของไฟหลังในเรื่องของชุดกุญแจชุดสีที่เป็นทูโทนใหม่นะครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนก็ต้องเป็นปลายปีนู่นแหละพอตัวนี้เพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วเองเพิ่งจะใส่ไฟท้ายใหม่เพิ่งจะเปลี่ยนเป็นระบบกุญแจแบบคีย์เลสต่างๆเนี่ยบางคนเรียกเตาแก๊สมันก็เลยทำให้ไม่น่าจะยังเปลี่ยนโฉมนะครับน่าจะเป็นยังไม่ใช่ในเวลาใกล้นี้แน่นอนนะครับนะครับจะซื้อไว้แต่กลัวจะออกโฉมใหม่ยังหรอกครับเพราะว่าตัวนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนสีเปลี่ยนชุดไฟมาให้ใหม่น่าจะอยู่อีกสักพักนึง
นะครับเขาคงไม่ทำร้ายจิตใจกันขนาดนั้นตอนนี้ราคาก็แบบว่าดีดเหลือเกินนะฮะมา SMS ต่อไปมีไหมมีไหมครับโทรเข้ามาก็ได้นะครับ025309496-98หรือว่า SMS มาที่เบอร์482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความอะไรรีเบล300น่าเล่นไหมหรือไป CBR 500ดีครับตอบโจทย์ก่อนเดี๋ยว300เหมือนกันก๊อปนอกจากเสียงแหบแล้ววันนี้เป็นไรสายตาทำไมก็ CBR 300ดีครับกำลังบอก500 500อ่ะ300ฝูดลืมดีครับมันคนละสไตล์อ่ะตอบโจทย์ตัวเองก่อนชอบแบบไหนนะครับชอบชิวๆชอบสปอร์ตสปอร์ตก็ไม่เมื่อยหน่อยถ้ารีเบลก็ชิวๆสบายๆสปอร์ตคุยเซอร์เครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับตอบโจทย์การใช้งานค่อนข้างจะเหมือนกันแต่ในเรื่องของ Riding Position ท่านั้นต่างๆมันจะต่างกันชอบแบบไหนตอบโจทย์เองก่อน2ตัวนี้มันก็เครื่องยนต์เดียวกันไปลองนั่งดูนะครับเขาบอกว่า2ตัวนี้วางขายอยู่ที่ Honda Wing Center ไม่ได้เข้าไปใน Honda Big Wing นะเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันสูงมันเยอะกว่า Big Wing นะ Honda Wing Center ก็คือตัวแทนจำหน่าย Honda ทั่วไปจิ้มไหนรถเล็กแหละประมาณนั้นเราเข้าไปนั่งคล่อมก็ได้ครับเราก็จะรู้ตัวเองรู้ตัวตนว่าต้องการอะไรครับผมเหมือนกันนะครับราคารีเบลถูกกว่ารีเบลมัน145นะครับก็ดูแล้วกันว่าเครื่องยนต์เหมือนกันขับขี่สบายหรือจะขับขี่แบบมิดปาร์ตแล้วใจล่ะเลือกเอามา SMS ว่ามา NC 750X น่าใช้หรือเปล่าครับไปขี่มาแล้วเป็นไงโอ้โหคืออย่างที่บอกครับถ้าเผื่อว่าเป็นระบบเกียร์ DCT ที่แบบขี่ชิลมันโอเคนะแต่ถ้าไปคาดหวังเรื่องของความโหดร้ายเนี่ยคาดหวังไม่ได้เพราะเราเป็นระบบเกียร์ DCT ที่ยังไม่ได้แบบมีการพัฒนาอะไรมากนักเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่าถูกออกแบบมาให้แบบว่าโอ้ต้องเชนจัดแบบเชนหนักๆตึมๆๆแล้วก็ตอบสนองได้อย่างทันทีทันใดไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าการขับขี่บนทางดำนี่ชิลแล้วนะแต่ว่าบนทางดินก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าน่าใช้หรือเปล่าถือว่าเป็นรถอีกตัวหนึ่งถ้าเผื่อว่าไม่มีตัวเลือกก็ถือว่าเป็นรถที่เล่นได้แต่ก็อย่าไปคาดหวังในเรื่องของพละกำลังอะไรมากนักประมาณนั้นครับผมมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณประชาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กังสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสริมประเด็นนิดหนึ่งครับเวลามีเด็กข้อความมาหน้าจอครับอยากจะให้โชว์หน้าภาพนิดหนึ่งครับอ๋อให้กลับไปดูใช่ไหมครับไม่ถึงว่าเราพูดถึงรถรุ่นไหนก็อ๋อให้โชว์รูปให้ดูว่ารูปรุ่นไหนอ๋อได้งานบางทีบางคนเขาไม่รู้จักมาทันแท้จะไม่รู้รถรุ่นไหนก็คุยถึง CBR หรือว่ารุ่นอย่างไอ้ดีมอนเมื่อกี้ครับครับอยากจะให้เราพูดถึงเรื่องเปรียบเทียบระหว่างรุ่นนี้รุ่นเนี้ยให้เอาภาพขึ้นมาโชว์ด้วยครับโอ้ดีขอบคุณมากครับทีมงานรับฟังนะครับทีมงานรับฟังด้วยทราบนะครับจดไว้ให้เรียบร้อยเลยขอบคุณมากเลยที่ประชาชนไปหาเคยดูรายการของสปิดชาแนลอ่ะเมื่อก่อนมีรถรุ่นไหนรถเก่งอะไรพวกเนี้ยจะเอามาโชว์แบบเปรียบเทียบขึ้นโชว์ด้วยกันไงครับผมโอเคอยากให้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาโชว์มาดูด้วยครับได้ดูประจำอยู่แล้วยินดีเลยครับยินดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้จักเลยซ้ำไปรถรุ่นที่เราคุยกันคือรถหน้าตาแบบไหนใช่ไหมใช่ครับเนอะดีครับพี่ดีนี่แหละครับเนี่ยถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆอย่างพวกยามาฮ่าคอนคอร์ดรุ่นเก่าอะไรเงี้ยผมมารู้แต่รุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ไงครับคอนคอร์ด RXS อะไรเงี้ยนะ RXS RXS ถังมะละกงมะละกออะไรเงี้ยรู้จักเยอะตรวจทางเรียบ RGB อะไรเงี้ยนะครับ RXS หยุดโลกอะไรเงี้ยรู้จักเนาะTPO เนี่ยครับได้ดีครับอันนี้ดีผมแนะนำแล้วผมก็เห็นด้วยเพราะนั้นทีมงานนะครับรับทราบไว้นะครับเดี๋ยวผมชี้หน้าก่อนโอเคตอนนี้ลูกชายใช้เคอาร์150อยู่ครับโอ้ตอนนี้กำลังกลับมาฮิตอีกครั้งกับรถสองจังหวะตัวเคอาร์ครับใช่ไหมรถพี่แต่งยังครับรถรุ่นเดิมวันนั้นสอบถามมากับอาจารย์ที่ไม่ทันนะที่ว่าห้อยขวางอะไรนะอ๋อพี่อ้นอาจารย์อ้นนะครับที่ว่าลูกสูบชักอะไรเนี่ยทำฟังไม่ทันนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยววันพุธพี่วันพุธวันพุธนี้ไม่มีมันทนไม่ได้ยังไงนะพี่คือสูบชักเนี่ยลองว่าไปดิพอตัวนี้แก๊งเคอาร์อยู่แถวบางแสนนะครับเยอะเลยอ๋อแต่เอาแต่งสวยนะครับไม่ได้แต่งแรงอ๋อเน้นสวยงามสวยงามไปขี่คงทนอะไรเงี้ยครับได้โหตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะครับรถแต่งสวยๆนี่ราคาเป็นผมรู้จักอยู่คนนึงอยู่แถวใกล้ๆเนี่ย
แต่งเสร็จแล้วแต่งของแต่งแบบมาปั๊มแมมโบอิตาลีปั๊มหน้าปั๊มหลังขายอยู่160,000โอ้โหโอ้เสียดายจังเสียดายจังพี่อยากได้เหรอเขาบอกว่าที่ตัวรถมันก็อยู่แค่น้ำหลักหมื่นนิดๆแล้วมั้งรถเดิมๆต้องไม่แต่งอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมพี่มันมาของแพงก็ต้องตามแบรนด์นะครับอ๋อใช่ๆแสดงว่าพี่อยู่แถวบางแสนเหรอครับไม่ผมอยู่บางเสาธงเนี่ยครับแต่ลูกชายเรียนที่นู่นนะครับอ๋อใกล้ๆเอ้ยเราก็เคยไปตรงบางทรายที่แบบว่ามีที่จุดรวมตัวกันอ่ะใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับนั่นแหละผมเคยไปกันใช่ไหมที่ไปงานไบวีกยินดีปรับให้มันเข้ากับระบบการทำงานดีครับขอบคุณมากงั้นขอไอเดียแค่นี้ครับครับผมขอบคุณครับพี่ประชาขอบคุณครับแม่ดีเลยเป็นไอเดียที่ดีนะครับอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่จริงๆแล้วนะพี่ประชาถ้าเผื่อว่าจะย้อนหลังดูในไลฟ์ย้อนหลังก็ได้นะที่พี่อ้นเขาดูในเฟซบุ๊กที่พูดไว้ว่าพูดว่าเรื่องอะไรแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันนะพูดไปเยอะหลายเรื่องอ่ะช่วงนี้นะครับพักเบรกโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาพบกับได้ใหม่กับรายการ Speed Rider